ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ MBD Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับพบกันเป็นประจำผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเอามาไว้ดูดวงโลกมาดูหาดาวดีเลขเด็ดซึ่งเมื่อกี้ก็ออกรายการไปแล้วนะก็มาสำรวจดวงโลกในวันที่มีความสำคัญที่โดดเด่นและสอนวิชานี้อีกที่หนึ่งคือสองวิชานี้คือวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์เนี่ยสอนสองที่ที่หนึ่งที่แรกเลยคือชมรมอาสมเจษฎาจารย์ของท่านอาจารย์เจษฎาคำไหลปรมาจารย์ทางด้านเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับและสอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราซึ่งเป็นการสอนของวิชานี้นะส่วนที่ตักกศิลานั้นก็ยังสอนอีกวิชาหนึ่งคือวิชาสัตตะเลขานกกระซึ่งเป็นวิชาเลขเจ็ดตัวที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ยุคโบราณนะมีความแม่นยำลงในรายละเอียดก็หลักๆ ก็จะมีคล้ายๆกับเลขเจ็ดตัวเก้าฐานแต่ว่าผมประยุกต์ก็มาเป็นเลขเจ็ดตัวเจ็ดฐานเจ็ดฐานที่สามารถขับดาวเข้าสวยอายุได้เก้าดวงนะครับและทายลงในรายละเอียดเป็นวันคือทายได้เป็นวันเลยว่าวันที่เท่าไหร่ดวงใครจะพบกับอะไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันก็เอาวิชาเดียวกันเนี้ยสัตตะเลขานพเคราะห์เนี่ยไปสอนไว้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับในเดี๋ยวลืมบอกวันนะโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์นั้นสอน2ช่วงในเวลา 10:00 น.ถึงเที่ยงเป็นช่วงระดับให้เลิกแล้วที่จะมาหาเลขแล้วส่วนในช่วงบ่ายโมงนั้นบ่ายโมงถึงบ่ายสามนั้นก็เป็นสอนเบื้องต้นนะครับก็พวกนี้คือผมจะสอนเป็นตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ยังไม่รู้จักดาวสักดวงเดียวเนี่ยสอนแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปถึงขั้นให้เลิกได้กำหนดเลิกได้ดูดินฟ้าอากาศได้ดูว่าตรงไหนฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินจะไหวไหมอะไรจะมีสึนามิอะไรตรงไหนหรือไม่ก็สอนไปถึงระดับนั้นนะและสอนในวันศุกร์ส่วนในวันเสาร์นั้นก็สอนที่สถาบันพัฒนาจิตโหราศาสตร์ที่สำโรงสแควร์ก็สอน2ช่วงเหมือนกันก็คือสอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นก็เป็นสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์กับสัตตะเลขานุเคราะห์ส่วนในวันจันทร์ก็จะไปสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่บางขุนนนท์เป็นการสอนวิชาสัตตะเลขานุเคราะห์ตั้งในช่วงเช้า10โมงถึงเที่ยงนั้นสอนระดับสูงขึ้นมาละถึงขั้นก็วิชานี้ก็ให้เลิกได้ด้วยนะก็สอนนานระดับสูงขึ้นมาละถึงขั้นไทยได้ว่าอวัยวะส่วนใดของใครจะเป็นอะไรนะแล้ววันไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นในดวงชะตานะนั่นสอนในระดับที่ถ่ายได้กำหนดชี้วันได้เลยว่าวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ดวงใครจะเจออะไรกันบ้างและในตอนบ่ายก็จะสอนในระดับเบื้องต้นคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเปิดคอร์สใหม่ก็สอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงสอนเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้ชาวโหราศาสตร์ไม่รู้จักดาวแม้แต่ดวงเดียวเนี่ยก็จะเริ่มสอนตรงนั้นเป็นผ้าขาวอย่างเงี้ยผมชอบสำหรับวันนี้ก็ทำมาวิเคราะห์ดาวต่างๆในดวงโลกยึดเอาเกณฑ์ในวันที่ลอตเตอรี่ออกเป็นหลักไปก่อนครับคือในวันที่1กุมภาพันธ์ตร
รงกับวันพระรหัสบดีแรม1ค่ำเดือน3ปีละกาแรม1ค่ำนี่พระจันทร์ยังกลมดิกอยู่เลยนะยังเต็มดวงอยู่ตรงนี้เรามาดูดาวที่สำคัญมีอยู่3ดวงซึ่งระยะนี้จะมาอยู่ในตำแหน่งเกณฑ์อย่างนี้อยู่เสมอเรียกว่าราศดาวจันทร์เลข2ดาวพฤหัสบดีเลข5และดาวอาทิตย์เลข1มาอยู่ในราศีทวารคือดาวจันทร์อยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นเกษตรบางอาจารย์เรียกเฉพาะเกษตราธิราชส่วนดาวพฤหัสบดีหรือคุกรุกก็อยู่ในราศีตุลอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เป็นเทวีโชคและในจากส่วนในวันที่17นั้นเลยมาแล้วนะเลยจากเทวีแห่งเริ่มมาแล้วเข้ามาอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายแล้วเป็นเพชฌฆาตแห่งเริ่มได้เกณฑ์จันทร์กุลสุริยาอยู่ในตำแหน่งที่ดีส่วนดาวอาทิตย์ก็อยู่ในราศีมังกรเป็นราศีทวารสามราศีนี้ถ้ามีดาวจันทร์พฤหัสและอาทิตย์อยู่เรียกเกณฑ์เหล่านี้ว่าเกณฑ์จันทร์คุรุสุริยาให้คุณสูงนะครับเพราะนั้นหลักๆ ก่อนเลยสามราศีนี้จะได้รับคุณประโยชน์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงคนเกิดวันอะไรที่จะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภไปตลอดเลยนะตลอดปีละกานี่คือไปถึงเดือนเมษาเลยที่จะขึ้นปีนักษัตรใหม่ไปเป็นปีจอแต่ยังเป็นคือวรสารไทยนั้นนับขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นการเปลี่ยนปีนักษัตรนะครับดังนั้นคนที่เกิดในวันต่างๆและเดือนต่างๆเหล่านี้นะฮะคุณจะมีโอกาสได้จับเงินล้านกันว่าไงหรือว่ามีโชคมีลาภระดับช่วยแก้จนได้นะครับคือ1คนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์นี่มีจุดเด่นอยู่ที่มีดาวพุธเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นในสมมุติว่าเอากันแค่ว่าแค่วันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีโชคแล้วนะมีโชคแล้วแล้วยังมีดาวเสาร์ขึ้นมาเป็นเกษตรคนราศีก็จัดว่าเป็นอันดับต้นก่อนที่จะได้โชคต่อมาก็จะมาเป็นคนวันอังคารคนวันอังคารก็จะมีดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคคือตำแหน่งราชาโชคของหลักของผมคือได้ลาภลอยเพราะนั้นมีโอกาสฟุกๆได้อะไรมีฟุกๆนะครับมีโอกาสได้ฟุกๆและในขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาก็จะขึ้นไปได้เกณฑ์ว่าอันนี้ได้เกณฑ์นี่แน่นอนเลยเรื่องคนวันอังคารเนี่ยจะได้เรื่องการเงินการทองอาจมีการเดินทางต่างประเทศด้วยนะปุ๊บๆได้เงินได้ทองแล้วก็ร่ำรวยทั้งได้ทั้งเงินในประเทศและต่างประเทศด้วยนะแต่เสียอย่างเดียวแหละก็จะมีปัญหาอยู่บ้างตรงเพื่อนไม่ค่อยดีคนวันอังคารก็จะเป็นดาวพุธนะดาวพุธได้เกณฑ์ก็คงโผล่ไปนิดจากนั้นจะมาเป็นคนวันพฤหัสบดีนะครับคนวันพฤหัสบดีนี้ดาวอาทิตย์ได้เกณฑ์ความเป็นเกณฑ์ของดาวอาทิตย์ให้คุณสูง1ชนะปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงเลยหมดเลยนะฮะคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ย
เป็นพิเศษเลยเป็นผู้นำคนและมีโชคมีลาภและยังมีดาวพุธขึ้นไปเป็นมหาอุดโดยเฉพาะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่โอเชเลยนะคนวันพฤหัสนะฮะเพราะบอกวันพฤหัสด้วยและดาวพุธขึ้นไปเป็นมหาอุดส่วนดาวเสาร์เป็นราชาโชคตรงนี้ยังไงก็ต้องมีโชคดีไม่ดีก็ฟุกได้โชคมาเป็นบ้านและที่ดินนะครับก็สำหรับคนมองไว้เนี่ย3วันนะมีหลักๆในขณะที่คนเกิดเดือนอะไรบ้างนะคนเกิดเดือน1คนเกิดเดือน8เดือน1เดือน8นี่นับเป็นเดือนไทยนะฮะอย่าไปนับแปลนแบบว่า8ของฝรั่งนะอย่างนั้นจะผิดแล้วคุณจะเข้าใจผิดคุณไปดูที่เดือนไทยเดือน1เดือน8โอเคนะครับมีโชคคนเดือน3เดือน10มีโชคนะฮะก็ดูที่เดือนไทยดูที่หลักของไทยนะคนเดือน5เดือน12มีโชคมีลาภลอยแน่นอนเลยนะฮะยืนยันว่ามีแน่แต่ทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องดวงโลกในวันนั้นเนี่ยถ้ามองเป็นราศีต่างๆก็จะไม่ค่อยแตกต่างกับข่าวที่แล้วเท่าไหร่แต่มันมีเพิ่มมานิดนึงตรงที่ดาวอังคารจรเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกเป็นเกษตรของตัวเองและทำมุมตรีโกณกับดาวจันทร์ดาวราหูดาวเกศซึ่งจรอยู่ในราศีกรกฎตรงนี้ดาวที่ทำระยะ5เป็น5ต่อกันนี่ได้คุณส่วนราศีเมษนั้นดาวมฤตยูขยับตัวเดินหน้าแล้วตอนนี้ก็ถือว่าดาวรุ่งไม่เสียก็ขอเป็นเรื่องของจิตวิญญาณทางประชาธิปไตยก็คือหากันมาเวลานี้ก็โหมลงออกมาหน้าหันเลยเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรกันแต่ตรงนี้เราจะไม่พูดถึงเพราะเราก็ไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองนะครับดาวมฤตยูโคจรเดินหน้าเมื่อวันที่แล้วก็เดินหน้าก็ออกมาอยู่ข้างล่างอยู่ในวาระคนตอนนี้ก็ยังอยู่นะทำมุมตรีโกณกับดาวเจ็ดซึ่งดาวคู่นี้เป็นคู่ธาตุลมและที่โกนกับดาวพุธโตก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ราศีเมษราศีธนูก็ได้คุณต่อมาส่วนในราศีกุมก็มีดาวเนปจูนอยู่นะฮะก็ตีโกนกับดาว5ก็ตัวนี้โอเคราศีเหล่านี้ก็ที่พูดไปบ้างแล้วนะครั้งนี้ก็จะพูดแค่วันกับเดือนแต่ก็เลยออกมาจนได้นะเพราะว่าหลักวิชามันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าผมก็สอนลูกศิษย์ก็เพิ่งสอนไปเมื่อ2วันนี้เองสอนในเรื่องของดาวต่างๆที่อยู่ในราศีต่างๆที่จะให้คุณนะฮะก็เป็นหลักๆอย่างนี้ฮะคนวันอาทิตย์คนวันอังคารคนวันพฤหัสบดีคุณมีโชคยาวไปจนตลอดสิ้นปีนักษัตรปีละกานะครับสำหรับวันนี้ผมขอกราบลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าหวังว่าท่านจะโชคดีตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับลาก่อนครับ